Royal Infallible 32 Hours Matte Cover นะคะก่อนใช้ตัวนี้คือต้องบำรุงผิวดีๆใช้ตัวนี้ปลายปีแล้วก็มีความรู้สึกว่าผิวก็แมตต์กันนะสำหรับแกมตัวนี้ค่ะกลับมาเจอแกมที่ช่องแกมมิสวันอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าตอนนี้แบ็กกราวด์คือเละมากตอนนี้กำอยู่ในขั้นตอนของการย้ายคอนโดแบ็กกราวด์ก็คือต้องเป็นแบ็กกราวด์นี้ไปก่อนนะทุกคนในส่วนของวิดีโอวันนี้เนี่ยคือแกมจะมารีวิวอัปเดตเกี่ยวกับรองพื้นตัวหนึ่งที่แกมเคยรีวิวไว้ว่าแกมเลิฟมากอยู่ในท็อป5รองพื้นคุมมันของแกมมีเพื่อนๆเนี่ยมาคอมเมนต์ว่าคุณน้องคนนี้นะคะเขาปรับสูตรใหม่นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลย Royal Infallible 32 Hours Matte Cover นะคะเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ยังเป็นตัวแมตต์คัฟเวอร์ที่ให้การปกปิดแล้วก็สามารถคุมมันแล้วก็ติดทนนานได้ถึง32ชั่วโมงแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตัวเก่าของเขานะคะจะไม่มีสกินแคร์อะไรใดๆแต่ว่าตัวนี้นะคะมี 4% ในอาร์ซินามายซึ่งในอาร์ซินามายเนี่ยจะเป็นการสกินแคร์ที่ช่วยผัดเซลล์ผิวแบบอ่อนๆเรามาเริ่มที่แพคเกจจิ้งนะคะแพคเกจจิ้งเป็นงานทูบหล่อๆแบบนี้เหมือนเดิมนะคะจะเห็นได้เลยว่าไม่ไหลอะไรทั้งสิ้นเบอร์นี้ที่เพื่อนๆเห็นนะคะจะเป็นเบอร์95นะคะเป็นโทนนูโตรนะคะอยู่ตรงกลางระหว่างสีเหลืองกับสีชมพูคือเหมือนจะมีความชุ่มชื้นนะแต่ว่าเนื้อค่อนข้างเกาะผิวเลยไม่มีอาการเป็นน้ำน้ำนะคะแล้วก็เวลาใช้มือถูนะคะลื่นมากๆมีเพื่อนๆพี่ๆนะคะบอกแกมาว่าใช้ตัวนี้นะคะแล้วมีความรู้สึกว่าเขาไปจับกับรอยแห้งนะคะตัวเนี้ยเขาเป็นเนื้อตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเซ็ตตัวไวอ่ะคือเวลาลงไปแล้วอ่ะต้องแบบค่อยๆเกลี่ยจะลง5จุดแล้วมาป้ายที่หลังอ่ะมันไม่ได้มันต้องลงทีละจุดแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยไปนะคะแล้วสำคัญมากๆเลยก่อนใช้ตัวเนี้ยคือต้องบำรุงผิวดีๆถ้าวันไหนผิวมันแห้งไปมันจะมีความแบบนิดนึงอะว่าแบบน้องเซ็ตตัวไวมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่แกมก่อนจะใช้ตัวเนี้ยแกมจะต้องมีการมาร์กหน้าล่วงหน้าหรือว่าจะต้องใช้มอยเจอร์ไรเซอร์บำรุงผิวก่อนนะคะซึ่งผิวแกมอันเนี้ยบำรุงมาแล้วเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าหน้าแกแบบมีความมันอยู่นิดนึงนะคะแกมจะลองให้ทุกคนดูนะอะผิวแกมเป็นประมาณนี้นะคะแกมจะลองให้ทุกคนดูนะคะจุดนี้นะลงไปแต่ละจุดเนี่ยก็คือแมตต์แล้วก็เซตตัวไวมากๆนะคะแกมก็เลยจะชอบลงทีละจุดแบบนี้นะคะคือสำหรับแกมอ่ะแกมจะใช้นิ้วมือวอร์มน้องเขาแล้วก็ลงผลิตภัณฑ์แต่ว่าเพื่อนๆจะใช้ฟองน้ำก็ได้ฟองน้ำเนี่ยก็จะทำให้ตัวเนี่ยมีการปกปิดที่ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าสำหรับแกมอ่ะด้วยความที่ว่าชอบการปกปิดแบบเนี้ยมันกำลังดูสวยที่เขาบอกว่าแมตต์คัฟเวอร์ก็คือแมตต์คัฟเวอร์จริงๆคือแมตมากเนื้อลื่นก็จริงแต่ว่าเซ็ตตัวไวมากๆสำหรับแกมนะคะตัวเนี้ยช่วยเบลอรูขุมขนได้เลยนะดีงามมากคนไหนที่ได้ตัวนี้มาแล้วมีความรู้สึกว่าแห้งไปสิ่งที่แกมแนะนำได้ก็คือว่าเติมมอยเจอร์ไรเซอร์ให้ผิวอย่างที่สองก็คือใช้พรามเมอร์ที่ให้ความชุ่มชื้นแต่ว่าไม่แนะนำอันนี้เพราะว่ามันเหมือนต้องเสียเงินเพิ่มอีกอย่างนึงนะคะผสมกับงานรองพื้นที่เรามีอ่ะตัวอื่นอ่ะจะทำให้รองพื้นที่มันวาวๆแบบที่ไม่ได้คุมมันมากอ่ะติดทนขึ้นด้วยแล้วลงง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ได้แมตต์ขนาดนี้นะคะความปกปิดของคุณน้องคนนี้นะคะใช้นิ้วมือเนี่ยมีเดียมถึงกับฟูได้เลยทุกคนฟูได้เลยใช้ไปงานอีเวนต์งานตรงงานแต่งอะไรที่ต้องการความแมทนะคะถ้าเพื่อนๆใช้ฟองน้ำเนี่ยมันสามารถลงให้บางมากกว่านี้แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากกว่านี้นะคะก็สำหรับแกมถือว่าบิวได้นะไลท์ถึงฟูลคัฟเวอร์เรจนะคะสีจันอันนี้นะคะนี่คือเบอร์03นะคะเพื่อนๆจะเจอกับงานที่ปัดแก้มสีแบบชมพูสวยมากกับงานไฮไลท์นะคะแกมจะใช้ตัวไฮไลท์นะในการลงหัวตาตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฮไลท์แบบเบาๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะช่วยเปิดหัวตาแกมได้นะคะใช้มาสคาร่าของพี่ Peach Wonder Peach นะคะเสร็จแล้วนะคะแกมก็จะใช้ที่ปัดแก้มอันเดิมนั่นแหละ Royal เนี่ยเป็นสีที่แกมเพิ่งได้มาใหม่นะคะเบอร์105อ่ะไหนๆก็เปิดขนาดนี้ละสีชมพูนูดที่สวยมากอะเราเอาลิปเฮดตัวนี้นะคะลิปเฮดอะหน้าตาเขาแปลกด้วยนะคือมันจะเป็นแอปพลิเคเตอร์แบบนี้นะคะ
สีที่แอมได้มานิดเนี่ยจะเป็นเบอร์95 neutral undertone นะคะเป็นสีที่คนที่มีผิวขาวเหลืองก็ใช้ได้หรือว่าขาวชมพูก็ใช้ได้นะคะจะบอกทุกคนว่าตัวเนี้ยแกมบอกว่าตรงกับสีผิวแกมอ่ะคือน้องเขาเวลาลงไปแล้วอ่ะจะมีความแบบค่อนข้างขาวแล้วเวลาสักพักนึงเนี่ยอยู่ไปเขาจะสโลปเข้าผิวนะคะแล้วก็กลืนเข้าสู่ผิวแกมนะคะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับการเลือกรองพื้น L'Oreal ว่าสีเขาเนี่ยจะดรอปนิดนึงนะคะส่วนเรื่องการคงมันติดทนนานนะคะวันที่แกมทดสอบคุณน้องคนนี้เป็นวันที่แกมต้องออกไปล่าคอนโดและแกมก็ถ่ายฟุตเทจมาเรียบร้อยวันนั้นเป็นวันที่ค่อนข้างร้อนแล้วก็เดินเยอะมากเหงื่อออกเยอะมากนะคะกลับมาถึงบ้านเนี่ยสิ่งที่แกมเห็นก็คือรองพื้นยังเหลืออยู่โดยที่ไม่เป็นคราบไม่ตกล่องแล้วก็ความมันออกมาค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับคุชชั่นที่แกมลองมาช่วงนี้หรือว่ารองพื้นที่แกมลองมาช่วงนี้นะคะสำหรับแกมตัวเนี้ยก็คือยังเป็น the best ของ the best ของ the best the best the best ของรองพื้นที่ช่วยเรื่องการคุมมันแล้วก็ความติดทนนานที่แกมทำรีวิวอยู่ตอนเนี้ยคือเดือนธันวาเพราะฉะนั้นปลายปีประเทศไทยอากาศมันจะมีความเย็นขึ้นมานิดนึงนะคะใช้ตัวเนี้ยปลายปีแล้วแกมีความรู้สึกว่าผิวก็แมตต์กันนะแมตต์มากจนมีความรู้สึกว่าค่อนข้างแห้งประมาณนึงเลยอ่ะคือต้องบำรุงผิวแล้วก็ใช้มอยเจอไรเซอร์ดีๆเลยข้อเสียอย่างที่แกมได้บอกไปคือความแมตต์อ่ะมันอาจจะแมตต์ไปสำหรับผิวบางผิวแล้วก็สีเขาอาจจะมีอาการดรอปนิดนึงนะคะคุณน้องคนนี้นะคะแตกต่างจากตัวเดิมไหมนะคะความรู้สึกแกมก็คือเหมือนตัวเดิมมากเหมือนมากเหมือนมากจนแบบว่าปรับปรุงสูตรเขาอาจจะแบบเพิ่มไนอาซินามายมาให้เรา 4% ไงทุกคนใครที่มีตัวเก่าไม่ได้แคร์ว่ามันจะต้องมีไนอาซินามาย 4% น่ะก็ใช้ตัวเก่าให้หมดไปก่อนแม่แล้วก็ค่อยไปดูตัวนี้ก็ได้แกมก็หวังว่าวิดีโอนี้จะให้ข้อมูลแล้วก็ประโยชน์อะไรกับเพื่อนๆได้บ้างนะคะปกติแกมทำรีวิวเครื่องสำอางใหม่ๆสกินแคร์ใหม่ๆตลอดใครชอบคอนเทนต์นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องน้องแกมด้วยตอนนี้แกมลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ